ปู่ย่าตายายเราก็อยากได้ตัวนี้มานานแล้วล่ะตั้งแต่ผมเกิดมาก็ได้ยินเขาอยากจะได้กันหมู่บ้านท่าไผ่นี้ต้องอาศัยแม่น้ำวังนะครับทำการเกษตร 100% เลยครับจะมีทั้งฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมในพื้นที่การเกษตรน้ำแล้งถ้าแล้งจัดๆนะครับแถวนี้จะมีแต่พื้นทรายแต่ก่อนมันก็แล้งอะไรมากมันไม่มีน้ำอะไรให้วัวกินด้วยว่าทำพืชผลทางเกษตรด้วยแล้วอยู่มาวันหนึ่งเราก็เห็นทีวีมีโครงการพระราชดำริประชุมชาวบ้านชาวบ้านก็เห็นด้วยควรจะถวายฎีกาในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณารับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงสืบสารพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงทำหน้าที่สารประโยชน์ให้แก่ประสบนิกรอ่างเก็บน้ำห้วยของมะแดงนี่นะครับสร้างเสร็จเมื่อปี63นะครับไหลมาจากทางป่าต้นน้ำนะครับไหลผ่านบวกล้นนะครับแล้วไหลลงมาเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำตัวนี้ราษฎรในพื้นที่ที่รับผลประโยชน์มีประมาณ285ครัวเรือนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการอุปโภคและบริโภคก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆที่อ่างตัวนี้ได้สำเร็จขึ้นมาเรามีน้ำใช้ทำแปลงหญ้าและทำพืชผลทางการเกษตรวัวเราก็มีน้ำกินก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงสานต่อจนโครงการนี้สำเร็จราษฎรก็จะใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและให้มีประโยชน์ที่สุดตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง